สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะกลับมากันต่อกับ Minecraft โลกไร้แอดเวนเจอร์ดันเจียนค่ะโอเควาร์ปเข้าประตูมิติไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในม็อดชื่อว่า Twilight Forest ใช่ไหมค่ะเป็นม็อดของการผจญภัยแล้วก็การออกสำรวจแล้วก็การตีบอสค่ะเสิร์ช Dark Forest ไปเลยไกลไหมคะโอ้600บล็อกเลยเหรอใช่ค่ะไกลที่สุดคือ600บล็อกวิ่งไปโหลดไม่ว่าจะวิ่งไปไหนต้องผ่านโครงสร้างนี้เสมอเลยค่ะบ้านเจ้าบอสดิฟคิงการวิ่งทางไกลอย่างนี้หมิวก็เตรียมอาหารมาด้วยนะดูนี่สิคะอะไรไม่รู้อย่างละชิ้นค่ะอมังงามเป็นอาหารที่ยังไม่เคยลิ้มลองมาก่อนจะกินเพื่อให้มันเพิ่มเลือดเนี่ยโอ้ยเจอแล้วค่ะตรงนี้ไงล่ะมืดสนิทสิทไซน่ามันมืดมากๆเลยนะครั้งก่อนที่เรามาตีอัศวินดำไปแล้วใช่ไหมคะแต่ในพื้นที่ที่เป็นดาร์คฟอเรสต์เนี่ยมันมีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากอัศวินดำอาศัยอยู่ด้วยสาบานว่านี่คือใบไม้ดำสนิทค่ะมืดสนิทเดี๋ยวนะถ้าเรายืนข้างบนนี้เราจะมองเห็นไหมเออมันก็ไม่ได้มืดมากเท่าไหร่ค่ะเพราะในวิชั่นก็ไม่ได้ทำให้สว่างมากเท่าไหร่กว้างใหญ่เอ้ยใบไม้เปลี่ยนสีแล้วดาร์คฟอเรสต์เหมือนกันค่ะแต่ใบไม้เปลี่ยนสีเขาบอกว่าโอ้นี่ไงคะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาค่ะโอ้โหกำลังโหลดโครงสร้างโพคอยสูงเนี่ยเป็นที่อยู่ของบอสคำถามคือเราจะไปยังไงคือเราบินได้ค่ะในเว็บบอกว่าบอสอยู่ห้องบนสุดบินไปเลยไหมนั่นน่ะสิคะโอ้โหอลังการงานสร้างอลังการสุดๆไปเลยค่ะงำงำงำค่ะโอ้ยกินไม่อิ่มอย่างนี้แหละแล้วโอเคอุ้ยเลือดมีหลอดที่3ด้วยค่ะโผล่มานิดหนึ่งแล้วโอ้ยเลือดเราจะมีได้กี่หลอดเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยค่ะอลังการสูงด้วยค่ะสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่ะเราไปเหยียบกันตรงนี้ดีกว่าโอ้ห้องนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเนี้ยมันเปิดเป็นที่ยื่นออกมาเนาะตอนนี้ก็ยื่นค่ะหรือว่าตึกนู้นเออตึกไหนน่าจะตึกนี้มั้งที่มันดูสูงอ่ะอุ้ย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 น้ำมันเกตอู้ยิงมาเป็นลูกไฟเลยเนี่ยอ้าวยิงไม่ถึง what นายวีบเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตายแล้วไม่มั้งเฮ้โอ้โหต้องเปิดประตูอย่างนั้นเหรอเปิดประตูเพื่อเดินไปค่ะแล้วก็เดินไปต่อได้เฮ้ยมีกล่องให้มีระเบิดไหมกลัวเรื่องระเบิดเรื่องเดียวเลยค่ะไหนดูสิแท็บเซตไหมไม่กล่องธรรมดาอู้มีเพชรให้ค่ะประตูแบบนี้คือแบบเอ๊ะ what โหเขาปิดได้ด้วยมันเขาวงกดในเวอร์ชั่นแบบเคลื่อนที่ได้อ่ะหลอกตาเราได้เลยค่ะเพิ่งเดินผ่านมาเอ๊ะทำไมทางหายไปไหนแล้วแล้วห้องนี้ห้องอะไรคะอุ้ยแร่เต็มไปหมดเลยน่าจะโดนแก๊สทำลายไปหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีจ้าโอ้แป๊บเดียวไอเทมเต็มค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะใช้ระบบดูดไอเทมเข้ากล่องไปเลยเก็บรอบใหม่สิเว็บเว็บเว็บโอเคส่งกลับไปบ้านเนี่ย What ได้ยินเสียงแก๊สอยู่ไหนไม่รู้ไม่เห็นค่ะ ไม่ว่าที่ไหนก็ตามก็จะมีชั้นหนังสือให้เสมอตรงนี้ล่ะเปิดกล่องได้ไหมคะกับดักหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่มันดูเป็นไปไม่ได้ว่าจะมีกับดักค่ะได้ไปไม้เนาะแล้วก็อุ้ยพวกหิ่งห้อยอ่ะกับจักรจันทร์ไม่อยู่สูงแล้วนะไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอ้หลอกดาวไม่ได้หรอกแกนั่นไงนั่นไงกงสปอนโดดๆอย่างเงี้ยใช่แน่ๆไปเลยไหมมีแอปเปิลทองคำไหมมีค่ะคือแบบดบหน่อยนะดบหน่อยเถอะเอาล่ะใจพร้อมกายพร้อมเราก็ไปกันเลยค่ะเว็บเฮ้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีจ้าโอ้เกียร์เดี๋ยวนะเราไม่ต้องรีบยิงเขาก็ได้ยิงไปดอกเดียวเลือดเหลือแค่นั้นค่ะโอ๊ย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 เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวแก๊สมันเป็นฝนเฮ้ยอย่าบอกน้องเป็นน้ำกรดค่ะฝนกรดค่ะแก๊สที่เรียกฝนกรดได้โอ้สังเกตหยดน้ำน้ำมีด้วยอ่ะบินไปตรงไหนก็มีฝนกรดอย่างนั้นเหรอโอ้โหวิจิตรเอ้ยอย่าไปอย่าไปโอ้อาจารย์ตัวเองอ้าวทำไมยิงดอกแรกเข้าแรงแล้วดอกที่สองไม่เห็นเข้าแรงเลย ลาก่อนจ้ามันน่าจะเป็นดอกคริติคอลค่ะธนูที่แรงมากมีกล่องให้โอ้ยน่ารักความฟินนี่มันอะไรกันโอ้เฮ้ยเคลื่อนไหวได้ด้วยอ่ะน่ารักมากน่ารักสุดๆไปเลยค่ะดูความเปี้ยวมันนี่สิโอ้โหน่ารักมากโอ้โหแค่เห็นหน้านี่ก็รู้สึกดีน่ารักจริงจังอุ๊ยโอ้เดี๋ยว What อะไรคะเฮ้มันเหมือนเป็นมิวสิกอะแก๊สแท็บค่ะเมื่อกี้เหมือนเพลงขึ้นน่ะเพลงปั่นประสาทเอ้ยเจ้ากำลังจะโดนฝูงแก๊สจัดการนะแล้วจากนั้นก็เสียงกรีดร้องเลยค่ะเหมือนแผ่นเพลงเสียได้ยินเพลงไหมคะโอ้เพลงดีเพลงดีได้ยิงใส่เราทำไมนี่เคยอยู่เพื่อฟังเพลงเลยนะเอ้ยอะไรกันตอนช่วงสุดท้ายมันปั่นประสาทนะมันกวนตีนมากเลยค่ะเขาบอกว่าดันได้What? เอ๊ะเฮ้ยอุ้ยกลับดังอะอะไรกันเมื่อกี้แบบเห็นเล่นเพชรเล่นทองไปประมาณเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นมุนหมู่แก๊สได้ล่ะเอ๊ะอะไรตกลงมาตายกันเนี่ยรอบนี้ความไวน่าจะเป็นสมบัติของปีศาจอะตรงนี้คืออะไรคาไมไนท์เหรอคะรีแอคเตอร์ถ้าเป็นปกติเราจะแปลว่าเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เออขุดไม่ได้ด้วยค่ะมันเล่นอีกแล้วสินะอะจ้าเต็มที่เดี๋ยวจะไปยืนรอเลยค่ะเอาปลาให้แมวกินก่อนเอ๋ในปลาของแมวล่ะอ้าวไม่ได้เอาปลามาเอ้ยไม่เป็นไรในปลาไม่มีปลาให้แมวได้ยังไงคะน่าจะเผลอเก็บกลับบ้านไปจะออกหรือจะวาร์ปดีกว่าวาร์ปกลับบ้านเนี่ยปลาจ๋าเผลอเก็บปลากลับบ้านกลายเป็นลำบากเลยอะแมวง่ำสิเรียบร้อยค่ะเมื่อเราลงมาข้างล่างนั้นลงมาแล้วค่ะสับสวิตช์มีทางเดินให้โอ้การลงอย่างจีเนียสค่ะเดี๋ยวนะแล้วนี่คืออะไรแอนติบิวเดอร์ค่ะเอ๋อุ้ยเอาพังเลยระหว่างมันก็หินล่ะโอ้มันเจอแอนติบิวอันไกลสุดที่เราวางใช่ไหมไม่ค่ะสุ่มนี่โอ้พังได้โอเคถ้าเราพังแล้วก็นั่นได้ค่ะก็บิวได้แล้วนี่คืออะไรเอ่ยบิวเดอร์ลงไปข้างล่างได้อ่ะ
ส่วนใหญ่บล็อกพวกนี้ที่มันมาคือเหยียบได้นะเนี่ยโอ้ทำทางให้เราลงไปข้างล่างได้อ่ะตัวเองเราเหยียบบนบล็อกไม่ถนัดแล้วเราบินได้อ่ะนี่ไงโอ้แล้วมีการขึ้นดีๆไหมอ่ะอ๋อเป็นทางให้เราเดินไปได้ค่ะสับแล้วก็เดินเป็นเหมือนพัซเซิลใช่ไหมให้เราแบบไต่ขึ้นไปด้านบนได้แต่เราโกงในการที่เราบินได้ ก็เลยลอยขึ้นไปเลยค่ะจบเลยลงมาชั้นนี้ก็มีเตาเผาของแล้วก็เตาแล้วก็เตากับถาดเนี่ยทั้งตีเหล็กก็มีให้มีอย่างอื่นด้วยไหมอ่ะอ๋อฝั่งนี้ก็คือปีกปราสาทแยกนั่นเองเอ๊ะเหมือนโดนล็อกไว้อ่ะเปิดไม่ได้อ่ะอาจจะเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงได้อ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามานี่กันดีกว่า ลอยลงมาสิแค่รออะไรขุดได้ไหมขุดได้ค่ะแต่ค่อนข้างช้ามากๆเฮ้ยห้องไรเนี่ยโอ้โหชีวิตถ้าบินไม่ได้นี่ต้องลำบากขนาดไหนคะเนี่ยดาร์กวูดค่ะโอ้มีของให้เปิดสิก็พวกแร่ทั่วไปโอ้นี่ไงกุญแจนี่หรือเปล่าเนี่ยแบบใช้กุญแจเปิดตรงนั้นได้ที่มันล็อกอยู่โอ้อาจจะเป็นไปได้ค่ะถ้าเราเดินตามทางไปเรื่อยใช่ไหมแต่หมิวจำไม่ได้แล้วแหละว่าตรงนั้นมันอยู่ไหน บินลงมาแล้วค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเปิดได้เปิดได้เปิดได้ทั้งหมดเลยค่ะโอ้ตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นทางเข้าใช่แล้วเข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปต่อโอ้นี่ไงชั้นแรกสุดค่ะอยู่นะน่าจะเข้าได้หลายทางโอเคเข้าได้หลายทางจริงด้วยค่ะชั้นแรกสุดแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปโอ้ทรัพยากรให้อ่ะเอาแค่นี้พอแล้วก็ห้องที่มีน้ำค่ะอ๋อแล้วก็มาห้องตรงกลางนี้แล้วก็ไต่พัซเซิลตรงนี้ขึ้นไปข้างบนสุดอย่างนี้นี่เองบอกเลยว่าเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกคือคนเรามันบินได้ค่ะนี่ยังไงล่ะโอ้โหเป็นวันที่ดีอุ้ยเฮ้ยโกเลมทำไมโกเลมมันดูน่ากลัวขนาดเนี้ยโอ้เลือดร้อยเดียวโอ้โกเลมไฟอะดูน่ากลัวมากเลยโอ้กองสปอนโกเลมค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้เอ๋โอ้ระบบเปิดไฟค่ะสับขึ้นแล้วสับต่อก็จะเป็นการเปิดไฟโอ้โหทำให้มันยุ่งยากเหลือเกินแต่ก็ฮาดีค่ะชอบมากเลยมันดูซับซ้อนจริงอุ้ยห้องนี้นี่มันเนเธอร์วาดนี่นะเอาสิรออะไรดูดให้หมดไงกงสปอนเบลดเหรอเราไปฟาร์มในเนเธอร์ก็ได้ไม่ต้องง้อนายหรอกอันนี้เปิดไม่ได้เดี๋ยวนะกุญแจล่ะ What ต้องมีกุญแจอย่างนี้4อันเลยฮะถึงจะเปิดห้องนี้ได้เอาจริงสิขุดดีกว่าบล็อกนี้ขุดไม่ได้แต่เราขุดผนังได้เนาะอ่ะก็เปิดทางมาต่อได้โอ้โหนึกว่าจะมีห้องสมบัติเปล่าเลยค่ะแค่ทางเดินต้นไม้นี่คือต้นไม้อะไรเอ่ยต้นไม้พิเศษไหมคะเอาต้นจังเกิลธรรมดา นึกว่าของพิเศษโอ้กระถางปลูกต้นไม้ค่ะเพียบเลยแล้วก็อาหารเนี่ยไปดูซิมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้มีทางให้เดินค่ะไปต่อได้แล้วก็มาต่อได้โอ้อะไรนี่เอาทางตันเนี่ยการนะชอบมากตอนนั้นเรามาตีบอสอัศวินดำใช่ไหมคะนี่มีโครงสร้างตัวปราสาทเราเอาหัวให้ได้ด้าไปวางไว้ค่ะแล้วลืมเก็บมาก็เลยแบบอะไรอะเอาทางบอสเราต้องหาทางเข้าเนี่ยมาเก็บหัวให้ด้าคืนก่อนไม่รู้เอาไปไว้ไหนอะเอ๊โอ้นู่นนู่นนู่นทางนี้ใช่ไหมวิ้ยโอ้ยตุ๊ด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 
ตกใจตกใจกว่าอะไรเนี่ยมันตกใจหมดเลยอะอยู่ดีๆแบบอุ้ยตกใจเอ๊ะแล้วทางลงนี้ไม่ใช่เหรอโอ้นี่ไงคะหัวไฮดร้าที่เราเอามาวางไว้เพื่อเปิดประตูค่ะอ๋อประตูที่ถูกเปิดแล้วไม่ว่ายังไงมันก็ไม่ปิดเหรอเนี่ยเออต้องขุดได้ไม่ใช่เหรอมันบอกขุดได้อะแต่เหมือนขุดไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่เราก็เอาพิกแอคขุดนะไม่เข้าเลยเอ้าเอ๊ะคือขุดธรรมดาไม่ได้ค่ะต้องเอาหัวอะไรวางก่อนเพราะมีเสียงขุดได้เลยโอเค ได้แล้วได้แล้วค่ะเอ้ยวันดีโอ้น่ารักอะกระรอกน้อยตัวเองดอกหรือกระรอกไหมตัวเองเอ๊ะไวสมก็เป็นกระรอกไวมากๆเลยไปนู่นแล้วค่ะเงียบไม่ดอกอะไรเลยเข้าสู่ป่าเขียวสบายใจทำไมมันดูใหญ่อะยิ่งโง่อีกอะใหญ่จังโอ้โหตกใจหมดเลยนึกว่าเป็นแสงบอสหรืออะไรทำไมใหญ่ได้ขนาดนั้นมีเงินเท่าไหร่960ไม่พอคราฟไอเทมดีกว่าการคราฟไอเทมเพื่อเรียนรู้ก็คือการหาเงินดีๆนี่เองรับรางวัลเพิ่มเงินเพิ่มใช่ไหมคะ1,100อีปิกสิคะรออะไรมีอีปิก2 กล่องเปิดไม่น่าจะดีเฮ้ยดาบ26ดาเมจเลยเหรอเอ้ยอาจจะมีโอกาสให้เปลี่ยนดาบเล่มใหม่มั้งเนี่ยโอ้อันนี้30ดาเมจไงอุ้ยพลั่วก็ดีนะชื่อแบบเดียวกับขวานที่เราใช้เลยค่ะเห็นในมือนี่ไหมคะเหมือนดาบพังๆเนาะสีน้ำเงินดำๆค่ะมันไม่ดีเท่าดาบเก่าของเราคือแบบแต่ใกล้เคียงมากอ่ะขาดแค่ดาเมจ1เองอ่ะที่เหลือก็ดีนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นดาบที่แรงค่ะเขาบอกว่าบอสตัวต่อไปที่เราต้องไปจัดการค่ะอยู่ที่ไบโอมหิมะอุ้ยจะหนาวไหมไม่หนาวค่ะไม่หนาวอยู่ได้แล้วโอเคเขาบอกว่าถ้าเราฆ่าบอสผิดลำดับอ่ะไบโอมหิมะมันจะหนาวแล้วมันจะแข็งเราจะเข้าไปไม่ได้เลยพาร์ทนี้เราได้จัดการเออร์แก๊สไปแล้วใช่ไหมเออเจ้าแก๊สนั่นแหละเรียกอย่างนี้เลยก็คือเออร์แก๊สชื่อของเขานั่นเองเออเจ้าแก๊สก็เป็นแก๊สตัวใหญ่เหมือนหมึกยักษ์เลยแมงกะพรุนยักษ์เนาะโอ้แต่น่ารักอะน่ารักคือแบบหัวเขาน่ารักมากแล้วเป็นอะไรที่ปลื้มมากเลยเป็นอะไรที่ฟินสุดๆอะแต่ว่าไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนตอนนี้ดาบสุดเทพที่เรามีค่ะก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะใช้แต่ธนูอ่ะเพราะว่าธนูอาจจะแข็งแกร่งกว่าดาบก็ได้นะธนูเล่มนี้ค่ะสุดๆไปเลยของดีจริงๆค่ะเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายจ้า